ดอกไม้สวยจังเลยวันนี้หอมหอมดอกกุหลาบแข่งกันบานมุมเดิมที่เดิมวันนั้นเก็บไปกินกับลาบปลาดุกเหลืองอีกละต้นนี้กำลังติดดอกมะเขือกรอบโอ้ยอร่อยนี่เพิ่งมาลงได้เดือนกว่าๆมั้งเพราะว่ามันอัดกันแน่นอยู่ในกระถางก็เลยถอนมาจิ้มลงนี้ข้างฟุตบาทเริ่มจะแตกดอกแล้วมันเหมือนเป็นเพียอู้จริงๆด้วยถ้าเจออย่างนี้เราก็บี้อ่ะมันไม่เยอะไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงเริ่มละมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนคะแต่ว่าอากาศมันแรงพลิกขี้หนูน้ำงามจะจับลูกไม่จับแล้วเด็ดใบไปแกงเคสเลยโหระพาเขือปลูกใหม่ต้นนี้เพิ่งปลูกได้เดือนหนึ่งเนี่ยมั้งมันก็แตกเร็วเหมือนกันอันนี้ผักปลูกเมื่อวานผักซื้อจากพวกแมวบนดอยมันเหมือนต้นหอมนะแต่มันหวานอ่ะมันไม่เผ็ดกลิ่นอ่อนๆแล้วก็เขาบอกว่ามากินน้ำพริกก็คิดว่ามันจะฉุนมันจะเผ็ดหรือเปล่าไม่เผ็ดค่ะอร่อยก็ลองเอามาจิ้มดูผักอีตูจิ้มดูรอดก็รอดไม่รอดก็ตายคุณชายหลานชายมันชอบกินยำเล็บมือนางบางสิ่งบางอย่างเราปลูกไว้เราไม่จำเป็นต้องซื้อเขาก็ดีนี่แหละความสุขอันนี้พริกเกาหลีขอเพื่อนมาปลูกดูล่อแร่ไม่ตายแต่ไม่งามสงสัยอากาศมันไม่ให้